นี้ส่วนเรื่องของคดีของผู้กำกับโจ้เมื่อวานนะคะที่มีการแถลงข่าวทนายมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคำแถลงของผู้กำกับโจ้บ้างคะคิดว่าที่เขาพูดน่ะมันเป็นข้อมูลจริงทั้งหมดหรือเปล่าคะผมว่ามันเป็นนิยายนะผู้กำกับโจ้คงจะใช้เวลาช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไปเขียนนิยายมาเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นนิยายที่ทำให้การแถลงข่าวเมื่อวานไม่เข้าเนื้อมากที่สุดหมายถึงว่าเจ็บตัวน้อยที่สุดอย่าลืมนะครับผู้กำกับโจ้เนี่ยมีเพื่อนฝูงในแวดวงของดารานักแสดงนั่นแปลว่าเขาเองก็รู้จักสื่อมวลชนเขาเองก็รู้ว่าเขาจะพูดกับนักข่าวแถลงข่าวยังไงให้มันเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็จะสงวนข้อต่อสู้ในทางกฎหมายเอาไว้ใช้ต่อในศาลอย่างไรบ้างเอาง่ายๆนะแค่ประเด็นที่บอกว่าตัวเองเป็นคนสั่งการทุกอย่างเองไม่เกี่ยวกับลูกน้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้กำกับโจ้พูดเพื่อให้ตัวเองดูดีเท่านั้นเองนะซึ่งทั้งที่ตัวเองเป็นระดับผู้กำกับเนี่ยต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยเป็นตัวการร่วมหมดรับโทษประหารเหมือนกันหมดแต่พูดเพื่อให้ดูดีแล้วในส่วนที่มีการประกาศยอมรับผิดเพียงคนเดียวแล้วก็บอกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแต่เพียงแต่ว่าทำตามคำสั่งตรงนี้ค่ะจะมีผลทางคดีไหมคะยังไงก็ตามนะครับในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทำตามคำสั่งนั้นถ้าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อกฎหมายอาญานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถที่จะปฏิเสธคำสั่งได้อันนี้เป็นกฎหมายแรงงานและก็เป็นกฎหมายของข้าราชการตำรวจด้วยคือพูดถึงในกรณีทั่วไปนะประชาชนทั่วไปอย่างเช่นท่านนายจ้างเนี่ยนะหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งให้ไปกระทำการผิดกฎหมายเราก็สามารถปฏิเสธได้อ้าวทำไมถึงไม่ปฏิเสธล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสั่งไปแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือไม่ถ้ามันผิดต่อกฎหมายถือเป็นตัวการร่วมทั้งสิ้นคำว่าตัวการร่วมในทางกฎหมายหมายถึงว่ารับโทษเท่ากับคนที่กระทำทุกคนนะถ้ามีคนใดคนหนึ่งถูกประหารคนคนนี้ก็ต้องถูกประหารไปด้วยแล้วมีประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงอะค่ะในเรื่องของการรีดเงิน2ล้านจากผู้ต้องหาทางผู้กำกับโจเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้รีดเงินแต่ว่าการกระทำในคลิปอะค่ะเป็นการรีดข้อมูลเพื่อหาของกลางยาเสพติดตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อคดีรูปคดีไหมคะอย่างแรกเลยนะครับเป็นผู้ต้องหาก็ต้องรู้กฎหมายเยอะและยิ่งคนที่กระทำความผิดเป็นเจ้าที่ตำรวจด้วยซึ่งผ่านการสอบสวนมาของโรงเรียนในร้อยตำรวจมีความรู้ความชำนาญความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายมีความสนิทชิดเชื้อกับพนักงานอัยการบางคนด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยจึงเข้าใจว่าจะให้การยังไงที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองที่สุดเหตุผลที่ต้องให้การแบบนั้นเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันไม่ชัดเรื่องเกี่ยวกับการเรียกรับเงินเพราะว่าผู้ต้องหามันตายก่อนถ้าผู้ต้องหายังไม่ตายเนี่ยแล้วมีการจ่ายเงินจริงเนี่ยอาจจะตามรอยได้บ้างอันนี้เขาตายก่อนเท่านั้นเองพอไปนั่งพิเคราะห์จากหลักฐานที่มีอยู่ในมือถ้าดูจากแค่คลิปเนี่ยมันยังไม่เพียงพอว่าเป็นการเรียกรับสินบนมันยังไม่เพียงพอว่าเป็นการเรียกรับสินบนแต่มันเพียงพอว่าเป็นคนทำให้ตายเขาฉลาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าในการกระทำความผิดกรณีดังกล่าวเนี่ยมีคนทำให้ตายด้วยแล้วก็เรียกรับเงินด้วยเนี่ยอันเนี้ยผมเชื่อว่าศาลนะน่าจะประหารทั้งแก๊งอ่ะแต่พอตัดประเด็นเรื่องการเรียกรับเงินออกไปเนี่ยหรือมีความคุมเครือเนี่ยเผลอๆอ่ะตำรวจจะสั่งไม่ฟ้องแล้วถ้าอย่างกรณีนี้ค่ะคิดว่าตำรวจเนี่ยจะสามารถแบบสืบหาข้อเท็จจริงออกมาได้ไหมคะอย่างแรกเลยนะครับได้ข่าวว่าณวันนี้เนี่ยตำรวจกำลังสืบว่าใครเป็นคนเอาคลิปไปให้ทนายสิทธานะนั่นกลายเป็นว่าคนที่เอาคลิปนี้มาปล่อยเนี่ยกำลังซวยกำลังงานเข้านะเพราะเขากำลังสืบอยู่ว่าใครเป็นคนกระทำซึ่งเอาล่ะเหตุผลในการทำก็ยังไม่ทราบว่าต้องการเพื่ออะไรแล้วตอนนี้คนที่เขาเอาคลิปมาปล่อยเขากำลังกลัวถูกเก็บอยู่นะก็ต้องฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับว่าเรื่องนี้อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลายคนแล้วก็นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนก็ให้การชื่นชมน่าจะมีคำสั่งคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกมานะคือตอนนี้ถ้าหลักฐานมีแค่นี้นะครับจริงๆตอนแรกที่ผมได้ยินข่าวเนี่ยผมก็ยังก้ำกึ่งนะว่าเป็นเรื่องจริงไหมแต่ถ้ามันมีคลิปออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงเพราะงั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแต่คลิปมันก็จะบอกได้แค่ว่ามีการทำร้ายร่างกายมีการทำให้ตายจริงแค่นั้นเองซึ่งอันเนี้ยพุ่มกับโจ้ก็ยังสู้คดีนะยังให้การภาคเศษนะบอกว่าไม่ตั้งใจฆ่าตั้งใจทรมานแต่คำถามก็คือทรมานเสร็จปุ๊บมันถึงแก่ความตายการใช้ถุงดำเนี่ยไปมัดคอเนี่ยมันมีแนวคำตัดสินของศาลฎีกาว่ามันมองเห็นมันเล็งเห็นผลได้ว่าผู้ตายเนี่ยจะเสียชีวิต
ผู้กำกับหรือว่ารองผู้กำกับแถวนครสวรรค์หลายคนก็ถามมาที่ทนายในเครือข่ายผมเนี่ยถามว่าแบบเนี้ยถือว่าพยายามฆ่าไหมผมอยากสอนตำรวจอย่างนึงว่าอันเนี้ยมันเจตนาฆ่านะมันไม่ใช่เจตนาทำร้ายร่างกายหรือว่ามันอยู่ในหลักสูตรตำรวจไอ้เรื่องซ้อมทรมานผู้ต้องหาเนี่ยถามหน่อยเถอะรอบเนี้ยคุณไม่รอดหรอกเพราะมันมีหลักฐานเป็นคลิปแล้วก็เป็นตำรวจด้วยการส่งมาเองเคสเนี้ยถือว่าโชคดีมากนะเคสที่ผมรับผิดชอบหลายๆอันแล้วไม่มีหลักฐานขนาดนี้ส่วนใหญ่จะอ้างว่าผู้ต้องหาตายเองผู้ต้องหากระโดดลงรถพิการเองมันแย่มากนะในประเด็นเรื่องของการถอดกล้องวงจรปิดสักนิดนึงอะค่ะที่นักข่าวถามเมื่อคืนนะคะทางผู้กำกับโจเนี่ยเองก็บอกว่าตกใจมีการอ้างว่าตกใจประสบการณ์น้อยทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ประกอบกับกล้องวงจรปิดบางตัวเนี่ยเสียก็เลยสั่งให้มีการถอดออกแบบนี้ค่ะมันสามารถอ้างได้ไหมคะคำว่าประสบการณ์น้อยเนี่ยแล้วก็เอาออกการเอากล้องออกเนี่ยมีความผิดเข้าข่ายอะไรหรือเปล่าคะอย่างแรกเลยนะครับก็แสดงว่าเป็นกรณีของการตั้งใจนะตั้งใจปกปิดพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนี้ยพอเป็นการตั้งใจปกปิดพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยต้องรับผิดชอบแสดงว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นพนักงานสอบสวนเป็นตำรวจรู้อยู่แล้วว่าหลักฐานที่ศาลเชื่อหลักฐานที่อัยการเชื่อก็คือคลิปวงจรปิดเมื่อคลิปวงจรปิดไม่มีอย่างที่ผมบอกครับหลายๆคดีมีแค่พยานบอกเล่าพยานบุคคลยืนยันซึ่งศาลไม่ฟังแล้วเห็นว่าทางด้านของทนายอะค่ะมีการโพสต์ในเรื่องของถามเรื่องการตรวจสอบคนปล่อยคลิปเนี่ยค่ะตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะต้องการสื่อถึงอะไรหรือเปล่าคะในประเด็นนี้ค่ะคือมันกลายเป็นว่าพอหลักฐานสำคัญสำคัญแบบนี้เนี่ยถูกเอามาเปิดเผยให้สังคมรับรู้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข่าวดังไประดับโลกแทนที่จะคุ้มครองกลับกลายเป็นว่าหาต้นตอเมื่อหาต้นตอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคิดว่าเขาจะมีชีวิตรอดไหมล่ะขนาดผู้ต้องหายังกล้าฆ่าขนาดนี้ฆ่าในโรงพักฆ่าในพื้นที่ราชการในช่วงสายที่ผ่านมาค่ะทางด้านของทนายเดชาเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจชั้นผู้น้อยที่เป็นคนปล่อยคลิปเนี่ยไม่มีตัวตนจริงแล้วก็ระบุว่าคนส่งคลิปตัวจริงเนี่ยคาดว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นถึงอดีตผู้กำกับในจังหวัดนครสวรรค์ทนายมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะหรือว่าพอจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะว่าแบบมาคลิปมาจากใครแน่อะไรอย่างนี้ค่ะคืออย่างแรกเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนที่รับเรื่องคดีนี้โดยตรงเพราะงั้นในข้อมูลเชิงลึกอะไรเนี่ยผมจะไม่ทราบแต่บอกได้อย่างนึงว่าหลักฐานตัวนี้ที่มันปรากฏออกมาเนี่ยเป็นคุณูปการในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำอย่างมากต้องขอบคุณคนที่เอาคลิปมากล้าเปิดเผยเพื่อให้สังคมเพื่อให้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจน้ำดีส่วนมากในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเห็นว่ามีคนไม่ดีอยู่จะได้เอาน้ำเสียออกไปสุดท้ายค่ะเชื่อว่าผู้กำกับโจเนี่ยน่าจะมีการเตรียมการต่อสู้คดีมาพอสมควรจึงได้ตัดสินใจมอบตัวเนี่ยถ้าอยากให้ทางทนายวิเคราะห์ค่ะคิดว่าทางผู้กำกับโจเนี่ยจะต่อสู้คดีในประเด็นไหนบ้างคะแล้วก็จะรอดจากโทษประหารหรือเปล่าคะอย่างแรกเลยนะครับเขาให้การค่อนข้างเป็นประโยชน์ในหลายๆอย่างแต่การจะรอดจากโทษประหารไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเนี่ยจะมีการสรุปสำนวนยังไงในการส่งต่ออัยการในชั้นของตำรวจที่นครสวรรค์ผมไม่แน่ใจว่าตำรวจจะทำสำนวนแข็งหรือสำนวนอ่อนต้องรอดูเขาสรุปสำนวนก่อนแต่แนวทางการที่ผู้กำกับให้ข้อมูลมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะชัดเจนในแง่ที่ว่าให้การภาคเศษรับแต่ไม่รับทั้งหมดแล้วจะส่งผลไปในทิศทางไหนบ้างคะเขาจะสู้คดีว่าอย่างนี้เขาจะสู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาตั้งใจทำร้ายร่างกายแต่การทำร้ายร่างกายเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเจตนาฆ่ากับเจตนาทำร้ายร่างกายที่ทำให้คนตายเนี่ยอัตราโทษต่างกันเจตนาฆ่าเนี่ยคือโทษประหารเจตนาทำร้ายร่างกายเนี่ยคือโทษขั้นต่ำ3 ปีถึง 15 ปีแค่นั้นเองเห็นไหมครับว่าแค่การตีความกฎหมายเขาก็สู้คดีแล้ว